พบกัน1 ทุ่ม 47 นาทีแล้วเรามาทึกคลิปนี้นะอัปเดตกันล่าสุดนะครับผมจะนี่ก่อนเลย TikTok ส่วนของกองครับพี่กับมีอะไรให้สงสัยในส่วนของช็อตนี้นะครับมาแบบเท่ๆช็อตนี้มือใครเอ่ยนะครับผมมือใครเอ่ยนะอ่ะเปิดมาคอมเมนต์ไลค์ก่อนเลยนะครับไลค์เปลี่ยนความคิดเห็นกันเสียงใครนะเสียงใครเอ่ยนะบอกหันหลังหันหลังหน่อยนะอ๋อนี่เสียงรันแน่เลยนะใช่ไหมครับมีคนว่าผมนึกว่าเสียงแฟนของทัพเขานะนะครับเนี่ยใช่ไหมโอ้โหนี่เสียงเพลงคือแบบมาแบบมาสเรียกว่ามาสเตอร์เลยนะมาสเตอร์เลยมาสเตอร์เวทใช่ไหมเขินเสียงครับเขินเสียงโอ้โหนี่เลยนะก็หลากหลายคอมเมนต์นะครับอันนี้ผมลากยาวเป็นส่วนของช็อตแรกก็เน้นคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับหลอกขึ้นทุกวันนะพีคนะเสียงพี่บินครับนะแฟนถ่ายให้ก็จะละหลานหน่อยงามนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าพี่คนหล่อนะมือใครเอ่ยแล้วก็สัมผัสด้วยสายตาที่มองเห็นซึ่งกันนี้ครับโอเคก็ไม่สั้นไม่ยาวนะเดี๋ยวไปตัดสลับส่วนของไอจีสักการด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็อินโพสช่วงจังหวะเวลาเดียวกันเลยเนาะทั้งสองแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวตัดสลับตรงนี้ครับผมอันนี้ในส่วนของไอจีบ้างนะครับแต่ว่ารู้สึกจะเป็นเพลงสไตล์เพลงของคุณเล็กกับสไตล์หน่อยครับหนึ่งคือหล่อ2คือสเปค3คือแอชิมินนี่เลี่ยงแบบนี้เลยเพื่อนพี่น้องชาดอมรับจัดแบบนี้นะครับคอมเมนต์สื่อใจนะ1คือหล่อ2คือสเปค3คือแอชิมินครับก็ผมมาเน้นแค่ตรงนี้ก็พอนะครับส่วนของ IG Instagram เนาะไปต่อแล้วปิดท้ายเลยครับปิดท้ายตรงนี้ครับจอดคู่แล้วตัดสลับแบบนี้นะใช่เธอคนเดียวใช่เธอคนเดียวในประกอบช็อตนี้ใช่เธอคนเดียวครับนี่รวมเลยทั้งช็อตเป็น behind scene เป็นแฟนคอร์ด after party ด้วยนะครับแล้วก็งานอีเวนต์เน้นโดยการที่ล่าสุดก็คือที่แฟนคอร์ด after party นั่นเองนะครับก็น่ารักมากอบอุ่นแบบนี้นะครับก็เห็นแล้วสดใสนะแล้วชื่นใจได้ฟูเช่นกันนะโอเคไม่ทราบยาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ชมนะครับมาอัปเดตกันพอประมาณเนาะแล้วก็ตามอินโพสต์นะที่เราได้เห็นมีอะไรที่สังเกตเล็กๆน้อยๆนะเป็นโมเมนต์ที่พอเชื่อมโยงได้ก็นำเสนอเสื้อกันตรงนี้นะครับขอบคุณที่ชมครับก็เดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปนะเจอกันครับแฟนเขา